อีกด้านหนึ่งยุโรปเองก็กำลังติดตามเรื่องของโจทย์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และการพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศจีนนะคะยุโรปเองก็เตรียมที่จะประกาศมาตรการใหม่เพื่อที่จะลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศจีนเพราะว่าไม่อยากที่จะไปผูกติดกับจีนมากนักในเรื่องนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่ายุโรปทุกประเทศจะเห็นตรงกันค่ะติดตามรายงานจากคุณธรณินทร์เทพวงศ์ค่ะคณะกรรมาธิการยุโรปเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ความยาว14หน้าซึ่งมีข้อเสนอต่อประเทศสมาชิกว่าควรป้องกันไม่ให้บางประเทศเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นท่าเรือท่อส่งน้ำมันและห้ามบริษัทในยุโรปส่งออกเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการทหารให้กับประเทศที่มีศักยภาพรวมถึงสินค้าที่อ่อนไหวต่อความปลอดภัยจะไม่พึ่งพาประเทศเหล่านี้มากเกินไปเพื่อหยุดการรั่วไหลของเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของยุโรปทั้งปัญญาประดิษฐ์การผลิตชิปและเทคโนโลยีชีวภาพแม้เนื้อหาจะไม่ได้ระบุประเทศที่กล่าวถึงอย่างชัดเจนแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุทธศาสตร์ฉบับนี้กำลังสื่อสารไปถึงจีน This is why after de-risking through diplomacy นี่คือส่วนหนึ่งของแนวทาง de-risking หรือลดความเสี่ยงในการพึ่งพาจีนมากเกินไปถูกเสนอโดยเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ครั้งล่าสุดที่ฮิโรชิมาของญี่ปุ่นได้มีการตอบรับแนวทางดังกล่าวแทนแนวคิดดีคัพพลิงที่จะแยกห่วงโซ่การผลิตออกจากจีนความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกแบนบริษัทโทรคมนาคมจากจีนเช่นหัวเว่ยและ ZTE ในการพัฒนาโครงข่าย 5G โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติซึ่งมีเพียง10ประเทศที่ดำเนินการเรื่องนี้แล้วจงฟังด้วยสิ坚决反对ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาตอบโต้โดยอ้างว่าการดำเนินการของคณะกรรมาธิการยุโรปไม่ชอบด้วยกฎหมายความตึงเครียดระหว่างสหภาพยุโรปและจีนในรอบปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียที่ส่งผลกระทบครอบคลุมถึงด้านเศรษฐกิจทำให้ยุโรปจับตาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนแต่ใช่ว่าประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะเห็นตรงกันทั้งหมดมีเสียงท้วงติงจากผู้แทนของเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและเนเธอร์แลนด์ผู้แทนคนหนึ่งกล่าวว่าเราคือยุโรปไม่ใช่สหรัฐอเมริกาไม่ควรนำความมั่นคงแห่งชาติไปผูกกับเรื่องเศรษฐกิจการค้ามากเกินไปและต้องทบทวนแนวทางอย่างรอบคอบเนื่องจากยุโรปยังต้องพึ่งพาจีนอย่างมากสำหรับวัตถุดิบที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการผลิตเช่นแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และแร่หายากการเปิดเผยยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของยุโรปเกิดขึ้นพร้อมกับการเยือนเยอรมนีของหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเปิดเผยหลังจากการพูดคุยว่าเราไม่มีความสนใจในการแยกตัวทางเศรษฐกิจจากจีนสะท้อนถึงการพึ่งพาจีนที่ยังจำเป็นสำหรับเยอรมนีโดยเฉพาะตำแหน่งงานและอุตสาหกรรมการผลิตช่วงเวลาที่โลกมีการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นขณะเดียวกันการดำเนินนโยบายที่ใช้ความมั่นคงเป็นหลักการทำให้หลายประเทศต้องประเมินอย่างรอบคอบเพราะอาจส่งผลถึงการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ยังต้องพึ่งพาและนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศรวมถึงการลงทุนมูลค่ามหาศาลธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน